บทพิสูจน์ความเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกผู้ชายที่ต้องเข้าสู่รั้วทหารจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่สุภาพบุรุษชายไทยได้ก้าวผ่านวันแรกของการจับใบแดงหรือเข้ามาด้วยความสมัครใจเพื่อมาเป็นรั้วของชาติแม้ทุกอย่างอาจไม่เป็นไปตามคาดหมายหรือสิ่งที่ได้วาดภาพไว้แต่จากการได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการมาเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกคงจะได้ทำให้น้องๆทหารมีความอุ่นใจกับการต้อนรับจากพี่ๆทหารทุกหน่วยที่ได้เข้าประจำการและผ่านการฝึกฝนระเบียบวินัยการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่ที่ต้องแฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจการได้รับการดูแลส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆเพื่อก้าวข้ามคำว่าอดทนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของการได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติร่วมกันแม้วันเวลาจะผ่านไปช้าในช่วงแรกจาก1วันเป็น1สัปดาห์จนถึงวันได้พบญาติในครั้งแรกของ1เดือนที่จากมาและก้าวข้ามผ่าน10วันแรกของการฝึกระเบียบวินัยแบบเข้มข้นเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้ปรับตัวรวมถึงปรับสภาพร่างกายให้มีความสมาร์ทเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพลักษณะท่าทางที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครูฝึกซึ่งต่างก็มีความพร้อมที่จะคอยดูแลในการเป็นทั้งครูเพื่อให้ความรู้เพิ่มพูนทักษะความสามารถแก่น้องทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นสมาร์ทโซลเดอร์สตรองอาร์มี่และในขณะเดียวกันก็ให้ความห่วงใยใส่ใจดูแลเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันทั้งนี้ทุกหน่วยทหารภายใต้นโยบายกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยแม่ทัพภาคที่4ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลใส่ใจในคุณภาพชีวิตการฝึกฝนระเบียบวินัยต่างๆรวมถึงสวัสดิการและการได้ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีต้นทุนในการไปต่อยอดในชีวิตภายหลังจากปลดประจำการต่อไปนอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เป็นความมุ่งหมายต่อน้องทหารกองประจำการคือเพื่อสร้างเสริมความมีคุณค่าของชีวิตลูกผู้ชายไทยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่ได้มาเป็นรั้วของชาติเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและจากทุกๆความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคงจะสามารถเป็นคำตอบให้ทั้งตัวน้องทหารรวมถึงครอบครัวและญาติได้ประจักษ์และภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบก